ทีไรคุณว่าอันดากับเดียวอ่ะมันจะไปกันรอดจริงๆใช่ไหมก็ไม่เห็นจะมีอะไรไปไม่รอดนะครับเป็นคนธรรมดากับศิลปินดังเนี่ยนะตราบใดที่แฟนคลับไม่รู้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแบบนี้ก็หมายความว่าอันดาจะต้องปิดบังตลอดไปแล้วครับก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่ครับคุณเด้งก็ทำแบบนั้นมาตลอดเหมือนกันไม่ใช่หรอคุณอย่าลืมนะว่าคุณเด้งก็เป็นศิลปินดังคนหนึ่งเหมือนกันแต่ผมไม่เหมือนกับเดียวนะคุณแล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะครับต่างสิครับเพราะผมเนี่ยพร้อมที่จะยอมรับผลที่ตามมาไงถ้าหากว่าผมจะต้องบอกให้โลกนี้รู้ว่าผมรักใครแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเหลียวยังไม่พร้อมไม่คุณดูไม่ออกหรอครับผมว่าบางทีเนี่ยไอ้เหลียวมันอาจจะเห็นอันดาเป็นแค่ของเล่นก็ได้นะตอนนั้นผมเองก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าคุณจะจริงจังถ้าเจอคนที่ใช่เนี่ยเราจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ยังไงถูกไหมไม่รู้อะครับเป็นอะไรทำไมต้องทำสายตาแบบนั้นด้วยมันอยากจะเปิดเผยเรื่องของเราไหมเปิดเผยขึ้นมาพ่อแม่คุณจะว่ายังไงล่ะครับผู้จัดการบ้านสิริกุลได้เสกกับลูกชายคนโตของบ้านแบบนั้นน่ะเหรอครับพ่อแม่คุณคงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแน่ๆนั่นสิครับงั้นก็คงต้องปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปแหละครับเสร็จเลยครับพี่เลี้ยวเอามาตอนที่แต่งเพลงรักอะอันดานึกถึงใครเหรอนึกถึงข้าวเหนียวข้าวตังครับโอ้เอามาได้ยังครับอยากได้เหรอถ้าอยากได้ก็ต้องจูบพี่ก่อนหนึ่งทีโหฉันพอเป็นคนนั้นจะได้หรือเปล่าฉันได้พอให้เธอรักได้ไหมบอกทีว่าฉันต้องทำอย่างไรมันติดตรงไหนเธอช่วยบอกทีคุณเป็นอะไรหรือเปล่า
งบันดาลใจในการแต่งเพลงของคุณคืออะไรคะแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของผมทั้งหมดน่ะก็คือคุณเชเอมครับคุณผมเข้าใจที่พ่อบอกแล้วว่าเพลงของผมมันขาดอะไรไปอะไรเหรอครับคุณจำได้ไหมที่พ่อเคยบอกว่าให้มาถามคุณน่ะถามผมผมก็คงตอบอะไรไม่ได้ครับผมไม่รู้เรื่องเพลงแต่คุณคือคนรู้ใจผมไงรู้ใจแต่เขาบอกใครไม่ได้อยู่ดีครับบอกได้สิครับคุณก็บอกผ่านเพลงของผมไงคุณน่ะคือเพลงของผมนะ เพลงบ้าอะไรเพลงบ้าว่ารักแถบแต่ว่ารักเธอไง มันไม่ได้ป่วนแบบนั้นสักหน่อยนี่มันเพลงของผมผมอยากจะป่วนยังไงก็ได้โมแต่จูเดี๋ยวก็ไม่ได้แต่งเพลงหรอกครับผมก็กำลังแต่งเพลงอยู่นี่ไงครับนี่ยังไม่ถึงท่อนฮุกเลยนะจบหรือยังเพลงนี้ต้องซ้ำฮุกหลายรอบนะคิดโกงเป็นท่อนฮุกรอบสองเนี่ยคุณต้องช่วยผมร้องด้วยนะครับไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกของพี่เหมือนกันแต่พี่ดูไม่เห็นกลัวเลยกลัวสิเป็นอะไรที่พี่กลัวมากๆพี่จะมองตายนะครับเราคิดย้อนไปว่าพี่คิดถึงดวงตาคู่นี้ขนาดไหนโชคดีแค่ไหนแล้วที่พี่ยังได้มองตาคู่นี้อันดาก็คิดถึงดวงตาของพี่เดียวนะครับวันนี้ผมพร้อมแล้วนะครับ